สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวทำหน้าที่ลูกทิศไพวันเยี่ยมแม่หลังผ่าตัดมะเร็งบอกหนูได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วหลังจากเพจไพวันวรรณบุตรได้โพสต์ภาพลาสิขาของอดีตพระมหาไพวันจากเดิมที่แจ้งว่าจะสึกในวันที่4ธันวาคมตามที่ได้ประกาศเอาไว้โดยมีภาพบรรยากาศของการสึกและอดีตพระมหาไพวันได้เปลี่ยนเสื้อเป็นสีขาวสวมสรงพร้อมกับโพสต์ภาพยิ้มอารมณ์เจาะด้วยแคปชั่นที่ว่าเริ่มและเขียนในคอมเมนต์ไว้ว่าผมโสดนะก่อนที่จะโพสต์ภาพเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลโดยสาเหตุหลักที่ทิศไพวันลาสิกขาในครั้งนี้มาจากต้องการออกมาทำหน้าที่ดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและเพิ่งเข้ารักษารับการผ่าตัดไปเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดเพจไพวันวรรณบุตรได้โพสต์ภาพการทำหน้าที่ลูกของทิศไพวันเมื่อได้เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่หลังผ่าตัดโดยทุกอย่างผ่านไปด้วยดีโดยโพสต์แคปชั่นได้ว่าหนูได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วนะรักแม่เท่าชีวิตนะครับปอลอผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอกฤตกิติสินศัลยกรรมทั่วไปอาจารย์หมอนัตยาติยพันธ์มะเร็งครบวงจรพี่ธรรมนูนเทิดชัยมงคลหรือพี่ก้าวเจ้าหน้าที่ทำนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการที่ทำให้การผ่าตัดของแม่ผมผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณมากๆสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ